คอยฟังเสียงให้ดีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาแล้วรบกวนเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะทีมข่าวอีจันเรายังคงเกาะติดอยู่ที่บ้านจันสองล่าแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นบ้านของคุณทักษิณชินวัตรค่ะณตอนนี้นะคะเวลาประมาณ 2:28 นาทีแล้วนะคะเข้าสู่วันที่18กุมภาแล้วซึ่งตามกำหนดการเนี่ยคือเป็นวันที่คุณทักษิณนะคะได้รับการพักโทษก็สามารถที่จะเดินทางกลับมาบ้านได้แต่ตอนนี้ค่ะสิ่งที่สื่อมวลชนกำลังจับตามองก็คือคุณทักษิณจะกลับบ้านกี่โมงเพราะว่าตรงจุดที่โรงพยาบาลตำรวจเองนะคะสื่อมวลชนก็ปักหลักอยู่ตรงนั้นก็ยังไม่เห็นวี่แววของคุณทักษิณนะคะที่จะลงมาจากชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจค่ะส่วนบริเวณหน้าบ้านนะคะที่พอยืนรายงานอยู่ตรงนี้ค่ะก็ยังคงปิดเงียบนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ไม่มีรถเข้าออกที่บ้านหลังนี้เลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ให้คุณผู้ชมดูนี่ก็มีสื่อมวลชนค่ะสื่อมวลชนก็มาปักหลักกันแน่เลยนะคะตอนแรกเนี่ยกระแสข่าวนะที่บอกว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านเนี่ยตอนแรกบอกว่ามีตอนเที่ยงคืนอันนี้กระแสข่าวแล้วนะคะบอกว่าตอนเที่ยงคืนคุณทักษิณจะกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้ผ่านเที่ยงคืนมาแล้วตอนนี้ตีสองจะครึ่งแล้วนะคะก็ยังไม่กลับบ้านแล้วรอดูอีกกระแสข่าวนึงค่ะที่เขาบอกว่าคุณทักษิณอาจจะกลับบ้านตอนตีห้าต้องรอดูนะคะว่าจะกลับบ้านตอนตีห้าจริงไหมแต่ว่าทางทีมข่าวอีจันที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ที่บ้านจันสองล่าเองก็ยังคงเกาะติดกันอยู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะสักครู่นะคะผู้ชมค่ะพอได้เชิญมาแล้วนะคะน้องแบ็คตอนนี้รายงานสดอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะเดี๋ยวจะให้น้องพาสำรวจดูด้านในน้องแบ็คค่ะตอนนี้ความคืบหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นยังไงบ้างคะครับพี่พลอยครับตอนนี้นะครับโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็ยังเงียบอยู่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีสื่อมวลชนครับเขามาปักหลักรอตั้งแต่เที่ยงคืน1วินาทีเลยทุกคนเนี่ยมายืนเอากล้องจ่อลงไปที่บริเวณทางใต้ดินที่เป็นที่จอดรถของอาคารที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับพักอยู่เพราะว่ามีกระแสข่าวบอกมาว่าที่คุณทักษิณจะออกมาเนี่ยนะฮะก็คือเป็นทางใต้ดินซึ่งตั้งแต่มาตาเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นพี่แปลว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยจะออกมาจากด้านล่างเลยนะครับพี่พลอยครับผมตอนนี้ด้านหน้าของโรงพยาบาลตำรวจมีตำรวจอยู่เยอะไหมคะคือบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการผัดเปลี่ยนเวรอยู่คือแต่ละประตูเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ6-7 นายเนี่ยนะฮะที่ปักหลักรอแล้วก็ยืนเฝ้าอารักขาแต่ละประตูอยู่นะครับเพราะว่าในบางประตูเนี่ยก็ยังมีม็อบยังคงปักหลักรออยู่เช่นเดียวกันนะครับรอในส่วนของบริเวณชั้น14ตอนแรกเนี่ยที่ค่ะครับในบริเวณของชั้น14เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเรามองไม่ออกนะครับว่าตรงไหนคือชั้น14แต่ว่าชั้นบนเนี่ยก็ยังมีห้องที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับพี่พลอยถ้าเห็นจากในไลฟ์นะครับแล้วบรรยากาศฝั่งพี่พลอยล่ะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนแรกที่บ้านจันทร์สองล่าเองก็ตื่นเต้นกันเพราะว่ามันมีเห็นว่าตำรวจมีการเคลื่อนไหวก็เลยตกใจว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันเห็นว่ามีการเปลี่ยนเวรใช่ไหมพอเช็คไปเช็คมาอ๋อเป็นการเปลี่ยนเวรตอนแรกคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะลงมาแล้วแล้วก็จะเดินทางมาที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วแต่จริงยังไม่ใช่คือตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเองใช่ไหมคะบรรยากาศรอบๆนะตอนนี้มีแบบรถราชทัณฑ์มีอะไรมั้ยตรงนั้นตอนนี้นะครับคือบรรยากาศรอบๆเนี่ยไม่มีรถผ่านเข้ามา
บ่อยนักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถที่เป็นรถผู้ป่วยหรือว่ามาเก็บผู้ป่วยแต่ยังไม่มีรถของทางราชการว่ารถของตำรวจที่เดินทางเข้ามาเลยครับพี่พลอยจะเห็นว่าที่อยู่ด้านหน้าตึกตรงนี้ก็จะเป็นขออนุญาตนะฮะก็จะเป็นกลุ่มพี่ๆสื่อมวลชนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศต่างๆกันคือที่แม็กบอกว่าหลังเที่ยงคืนมาเนี่ยทุกคนมาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าในจุดข้างๆร้านสะดวกซื้อตรงนี้ครับพี่พลอยจะเป็นทางลงไปทางใต้ดินซึ่งทุกคนก็ต้องลงไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนแต่รถคันไหนที่ผ่านเข้าไปออกมาเนี่ยก็ไม่มีรถที่เป็นรถของราชทัณฑ์หรือว่ารถของญาติของนักกิจวัตรเลยพี่พลอยค่ะตอบคอมเมนต์คุณผู้ชมถามนะคะว่ามีอะไรหรอคะวันนี้นะคะวันที่18กุมภาพันธ์คุณทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยเนี่ยได้รับการพักโทษซึ่งกำหนดการก็คือวันที่18เนี่ยเขาได้รับการพักโทษสื่อมวลชนก็คาดการณ์นะคะว่าตอนเที่ยงคืนคุณทักษิณเองก็อาจจะออกจากทางโรงพยาบาลตำรวจนะคะมาที่บ้านจันทร์สองล่าแต่ณตอนนี้ค่ะ2:34 นแล้วก็ยังไม่มีวี่แววนะคะว่าคุณทักษิณจะลงมาจากออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจกี่โมงนะคะส่วนความคืบหน้าตรงนี้นะคะที่บ้านจันทร์สองล่าเดี๋ยวพี่จะให้ดูบรรยากาศนะคะส่วนใหญ่สื่อมวลชนจะปักหลักอยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงหน้าประตูบ้านจันทร์สองล่าเลยซึ่งบริเวณบ้านของคุณทักษิณชินวัตรเองเนี่ยไม่ได้เป็นหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นซอยที่รถประชาชนเนี่ยก็สามารถขับผ่านได้ตามปกติเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์79ค่ะคุณผู้ชมน้องแม็กบรรยากาศก็อย่างนี้ค่ะก็ยังเงียบสนิทพี่มาตั้งแต่ค่ำมาถึงประมาณ4 ทุ่มนะคะก็ยังไม่เห็นว่ามีรถเข้าออกบริเวณบ้านเลยเห็นว่าจะมีอีก1 ประตูตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะเราไปสำรวจบ้านของคุณทักษิณกันนะคะโทษ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 นะคะคุณผู้ชมค่ะมาเดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อถ้าตอนนี้สื่อมวลชนจะปักหลักอยู่ตรงหน้าบ้านตรงนี้ค่ะแต่เห็นว่ามีอีก1 ประตูที่อยู่ด้านข้างนะคะซึ่งรถสื่อมวลชนเองก็จอดกันแน่นเลยแต่เรามายืนตรงนี้ค่ะก็ไม่เห็นนะคะว่ามีประตูแต่ลักษณะบ้านของคุณทักษิณเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวแอลคุณผู้ชมนี่นะคะก็มีกำแพงค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ด้านในก็จะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะคะนี่ค่ะจากภาพจะค่อนข้างมืดนิดนึงค่ะสื่อมวลชนก็นี่ค่ะตั้งปักหลักกันอยู่ตรงนั้นเพราะเป็นบริเวณหน้าประตูเข้าออกบ้านพอดีนะคะตรงนั้นสื่อนั่งตรงไหนกันนะน้องแม็กคือตรงที่แม็กยืนอยู่เนี่ยเป็นตึกข้างๆของตึกที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับพักรักษาตัวอยู่คือที่แม็กบอกว่าอุโมงค์ที่เป็นทางลงไปชั้นใต้ดินก็คือตรงนี้ครับพี่พลอยที่สื่อมวลชนเนี่ยพยายามปักหลักรอเพื่อที่จะรอดูว่ามีรถที่พานายทักษิณชินวัตรเนี่ยออกมาหรือเปล่านะครับคือเป็นจุดนี้ครับพี่พลอยแล้วส่วนสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะก็จะนั่งรออยู่บริเวณด้านหน้านี่อย่างเงี้ยครับพี่เอ็นดูสื่อมวลชนคือบรรยากาศตอนนี้ทั้งสองฝั่งของเราน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันเพราะว่าหลังเที่ยงคืนมาเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นว่าคุณทักษิณเนี่ยจะออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าแต่ว่าผ่านไปตอนนี้ก็2:37แล้วเนาะหลังจากเที่ยงคืนที่ผ่านก็รู้สึกว่าคนเริ่มมีการนั่งแล้วก็รอไม่มีการขึ้นมาจากกล้องแต่อย่างใดนะครับจนกว่าจะมีรถผ่านเข้าออกทุกคนก็จะค่อยมาจับกล้องหรือว่าจับตาดูว่ามีรถของคนที่จะมารับคุณทักษิณหรือเปล่าแต่ในส่วนของรถของกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับยังไม่มีได้รับรายงานว่าเข้ามาซึ่งอาจารย์ปักหลักอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับว่ามีรถของกรมราชทัณฑ์เข้ามานะครับก็จะมีเพียงรถของประชาชนนะครับที่เข้ามาแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็จะมาสังเกตว่ารถคันนี้เป็นรถคันป
าทำอะไรประมาณนี้ครับพี่พลอยจากจุดตรงนั้นมีรายงานหรือมีกระแสข่าวไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยจะออกจากโรงพยาบาลกี่โมงคือตอนนี้นะครับก็มีหลายเวลามากๆนะครับบางกระแสข่าวก็บอกว่าตีสามนี้ออกแน่นอนบางกระแสข่าวก็บอกว่าตีห้าหรือเปล่าหรือว่าบางคนก็บอกว่านู่นแหละช่วง6:09ถือเลิกถือยามเลิกงานยามดีค่อยจะออกมาก็มีครับพี่พลอยมีหลายกระแสมากๆนะครับตอนนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจแต่เท่าที่ดูวิแววตอนนี้ในส่วนเรื่องของตีสามเนี่ยแม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ทางนี้เงียบมากๆครับไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยทางตำรวจเองก็มีแค่การเปลี่ยนเวรเฉยๆพี่พลพี่พลก็ไม่มีอะไรนอกจากรายงานสดค่ะรายงานสดจริงๆของข้อมูลได้ทางอีสานค่ะได้ทางอีสานนะคะติดตามกันได้นะคะเนี่ยค่ะคือเขาไม่ว่างกันเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าแบบเรามานั่งกันเราใช่ค่ะเราก็รายงานสดตลอดค่ะพี่ปัดคือตรงนี้เนี่ยนะคะสื่อมวลชนเองก็เนี่ยค่ะตีสองตรงเนี้ยจะตีสามแล้วเราก็ยังคงรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งทางบ้านจันทร์สองล่าเองก็ต้องเรียกว่ารับช่วงต่อจากทางโรงพยาบาลตำรวจนะคะหากคุณทักษิณเนี่ยเขาเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจปุ๊บก็จะมุ่งตรงมาที่บ้านจันทร์สองล่าพอดีทันทีนะคะเพราะว่าหน้าบ้านเองก็คาดว่าต้องมาบ้านหลังนี้ค่ะเพราะว่าหน้าบ้านเองก็มีการติดป้ายต้อนรับคุณทักษิณแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่มีใครบอกได้ค่ะว่าจะมากี่โมงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็กําลังสงสัยแล้วก็จับตาดูอยู่ตอนนี้นะคะรวมถึงสื่อมวลชนเองก็เนี่ยค่ะก็ต่างคนก็รอคุณทักษิณกลับบ้านนะคะต้องเรียกว่าการกลับบ้านครั้งนี้สําคัญเพราะว่าเป็นการกลับบ้านในรอบ17ปีนะคะเป็นในรอบ17ปีที่คุณทักษิณจะได้กลับมาบ้านหลังนี้อีกครั้งนึงพี่พลอยครับคือตรงนี้นะฮะที่เห็นทางช่องไฟสว่างเนี่ยก็จะเป็นช่องที่รถของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยจะออกมาแต่ประเด็นก็คือทางตรงเนี้ยเป็นทางแยกที่สามารถเลี้ยวทั้งซ้ายและขวาได้คือเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะไปทะลุฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็คือทางฝั่งนู้นเนี่ยเราก็จะมีทีมข่าวที่ปักหลักรออยู่แล้วแต่ถ้าเลี้ยวขวามาตรงเนี้ยจะใกล้กว่าครับพี่พลอยก็คือเลี้ยวออกมาตรงนี้ครับจะไปโผล่ที่ถนนอังรีดูนังครับซึ่งถนนเส้นเนี้ยตอนแรกที่อีจันมาเนี่ยประตูปิดนะครับพี่พลอยคือเราพยายามหาทางเข้าอะเนาะที่มาถึงแรกประตูทางนี้มันปิดเราก็เลยลองวนดูก็คือทางฝั่งถนนอังรีดูนังเนี่ยปิดทั้ง3ประตูตรงข้างสถาบันนิติเวศเนี่ยก็ปิดแล้วก็อีก2ประตูทางเข้าเนี่ยก็ปิดจนกระทั่งอีจันอ้อมไปเข้าฝั่งทางเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแต่ว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยประตูตรงนี้เปิดออกครับพี่พลอยพอเปิดออกแล้วเนี่ยก็เห็นตำรวจเริ่มเข้าไปประจําจุดตรงประตูแต่ตอนนี้เท่าที่มองไปเนี่ยก็จะมีตำรวจเนี่ยนะฮะคือมันค่อนข้างถ้าเดินก็ค่อนข้างไกลนิดนึงเนาะถ้ามองไปตรงนี้น่ะก็จะเห็นว่ามีตำรวจเฝ้าอยู่ที่ประตูนะครับแต่ประตูไม่ได้ปิดเหมือนเดิมแล้วนะครับคือเราก็เดาไม่ได้เนาะว่าถ้าเขาออกมาจากอาคารจอดรถใต้ดินของตึกที่เขาพักอยู่เนี่ยออกมาแล้วจะเลี้ยวไปทางไหนทุกคนก็เลยมานั่งเฝ้าตรงทางออกเพียงทางเดียวของโรงพยาบาลตำรวจในตึกที่คุณทักษิณพักอยู่นะพี่เพื่อที่จะดูว่าเขาออกมาแล้วเขาจะไปไหนเป็นจุดเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถเห็นรถของเขาขึ้นมาแล้วก็ออกไปครับพี่หาอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานอย่างที่น้องแมปบอกไปว่าอาจจะแบบเป็นเลิกหรือเปล่าที่แบบบอกใครไม่ได้อาจจะเป็นเคล็ดถือเคล็ดซึ่งการถือเคล็ดนี้ก็สื่อมวลชนก็ต้องรอกันต่อไปนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะมากันกี่โมงของพี่ตอนนี้ที่บ้านจันทร์สองล่าเองก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยค่ะสื่อมวลชนก็นั่งรออยู่หน้าบ้านตามปกตินะคะซึ่งตรงจุดนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากลานสะดวกซื้อด้านหน้าของน้องแม็กเห็นว่าอยู่ใกล้ๆเลยใช่ไหมใช่ครับร้านสะดวกซื้อก็อยู่ใต้ตึกนี้เลยพี่สามารถแบบคือเราอะปกติถ้าเป็นเวลาเนี้ยผมก็จะง่วงใช่ไหมช่วงนี้ก็จะเดินเข้าออกร้านสะดวกซื้อหน่อยเพราะว่าหิวกินเพื่อที่จะยังรอพอมีแรงที่จะรอดูว่านายทักษิณเนี่ยจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจกี่โมงและจะกลับบ้านกี่โมงพี่พลอยแต่ว่าถ้าดูชั้นสูงๆตอนนี้นะฮะมีไฟเปิดอยู่ประมาณ3ชั้นครับแต่แม็กไม่แน่ใจว่าเป็นชั้นที่เท่าไหร่เพราะว่าคืออาคารเนี้ยมันมีอาคารที่แยกมาข้างหน้าดันออกมาข้างหน้าด้วย
ก็เลยนับไม่ได้ว่าเป็นชั้นที่เท่าไหร่แต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นชั้นที่10ขึ้นไปแน่ๆแหละครับคือก็จะมีไฟเปิดอยู่ครับด้านบนแล้วทางพี่บอยเป็นยังไงบ้างครับพี่อากาศร้อนไหมครับแล้วก็แบบทางเนี้ยทางอากาศร้อนแล้วก็ค่อนข้างมียุงเยอะมากๆแต่ว่าทุกคนก็ยังปักหลักรอแม้ยุงจะเยอะหมดยากันยุงไปหลายขวดแล้วครับต้องใช้เป็นขวดเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากๆสเปรย์ก็ไม่พอครับพี่ทางพี่พลอยเป็นยังไงบ้างครับของพี่ไม่มียากันยุงเลยค่ะของพี่ไม่มียากันยุงเลยของพี่ต้องอยู่กันถามว่ายุงเยอะก็ยุงเยอะนะก็ใช้วิธีปัดเอาแล้วก็เดินเอาจะได้ไม่ง่วงตอนนี้คือต้องบอกว่ายิ่งดึกเนาะเวลานี้มันก็เป็นเวลานอนแต่ว่าวันนี้เรามีหมายใหญ่หมายสําคัญนะคะก็ต้องมาเกาะติดกันบรรยากาศตอนนี้คือสิ่งที่เห็นได้คือสื่อมวลชนนี่แหละค่ะคือสื่อเนี่ยเริ่มของบ้านตรงพี่นะสื่อเริ่มมาตอนประมาณเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยโอ้โหทยอยมาปักหลักกันเต็มเพราะว่าคิดว่ายังไงเนี่ยคุณทักษิณก็น่าจะเดินทางกลับมาถึงที่บ้านจันทร์สองล่าแต่ปรากฏว่าตอนนี้ตีสองสี่สิบสี่นาทีแล้วก็ยังไม่มาก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลตำรวจก็มีหลายกระจกเพราะว่าเขาจะออกตอนว่าอาจจะออกเป็นช่วง8 โมง9 โมงเลยก็ไปได้รถก็ทุกคนมาก่อนหรือมีความเยอะมากคุ้มเนาะก็คือแบบเป็นมันยังค่อนข้างคือจะเห็นว่าแม็กมีเหงื่อตลอดเลยตอนนี้ก็คืออากาศอ้าวตั้งแต่ออกมาจากออฟฟิศเหมือนจะมีแบบเม็ดฝนปล่อยลงมาด้วยแต่ตอนนี้ตั้งแต่มาที่โรงพยาบาลตำรวจก็แต่ว่าเห็นไหมฮะก็จะมีรถแบบนี้เข้ามาตลอดทั้งคืนเลยซึ่งจุดที่จะลงไปตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่มีบัตรนะว่าเป็นบุคลากรทางการเราก็ไม่รู้ว่ารถที่เข้าไปแล้วก็ออกมามีคันไหนสามารถเข้าไปรับคุณทักษิณได้หรือเปล่าค่ะส่วนฝั่งของพี่เองก็ตอนนี้ก็ที่เห็นก็จะมีรถส่วนมวลชนเนี่ยก็จะจอดอยู่ตามซอยต่างๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เองก็สื่อก็นั่งพักกันเพื่อเก็บแรงนะคะเพราะก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณจะกลับมาถึงกี่โมงนี่บรรยากาศหน้าบ้านไฟสว่างนะคะทางนี้เองก็แบบทุกคนร้อนเนาะมีพัดลมอะไรเงี้ยก็หยุดได้แต่ว่าที่เราเห็นได้เลยอ่ะพี่พลอยก็คือข่าวเนี้ยเป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่เนาะเพราะว่ามีสื่อมวลชนจากต่างประเทศเนี่ยสื่อหลักต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น CNN หรืออะไรเงี้ยเขาก็มาปักหลักรอข่าวนี้นอกจากคุณทักษิณนะเป็นบุคคลสําคัญทางการเมืองนะคะก็ฝั่งของพี่เองที่บ้านจันทร์สองล่าเองก็มีสื่อต่างประเทศมาเหมือนกันเพื่อมาเกาะติดตอนที่คุณทักษิณเนี่ยเข้าบ้านไปนะคะตอนนี้แล้วของที่โรงพยาบาลตำรวจอะค่ะมีรถคนไข้เข้าออกปกติไหมคะมีครับพี่พลอยก็อย่างที่แบ็กบอกค่ะว่าตำรวจก็จะมีการสแกนว่าเอ้ยมีรถของญาติคนไข้หรือว่าคนไข้ที่มีการนัดเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆไหมก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆครับเป็นทั้งรถที่เป็นรถหรูหรือว่ารถปกติเนี่ยก็มีซึ่งก็มีการเข้าออกแต่ว่าไม่ได้เยอะมากครับพี่พลอยสำหรับตึกนี้เพราะว่าเป็นตึกไม่ใช่ตึกฉุกเฉินแต่เป็นตึกที่ไว้รับรองเป็นเหมือนแบบผู้ป่วยที่มีห้องพิเศษนะครับพี่พลอยน้องแม็กเราท่าทีของคนที่ไม่เห็นด้วยที่ให้คุณทักษิณพักโทษตอนนี้ท่าทีเขาเป็นยังไงบ้างค
ือเมื่อสักครู่เนี่ยแม็กก็ไปที่ทางประตูของเซ็นทรัลเวิลด์ก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยก็ยังมีคนที่ยังปักหลักรออยู่ประมาณไม่เกิน10กว่าคนเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เขาได้มีการเลิกสลายการชุมนุมกันไปแล้วครับพี่พลอยก็สลายชุมนุมแล้วก็มีเหลืออยู่ประมาณ5-6 คนครับปักหลักรออยู่ที่ประตูด้านนอกเพราะว่าทางตำรวจเขาประกาศปิดส่วนความคืบหน้าที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยเดินทางมาให้กำลังใจคุณทักษิณไหมเพราะว่าตอนที่พี่มาเฝ้าเนี่ยก็จะมีคุณป้าท่านหนึ่งชื่อว่าป้าต้อยป้าต้อยเองแกก็ขี่ปั่นรถจักรยานมาเลยปั่นรถจักรยานเหงื่อซกมาเลยแล้วก็ด้านหน้ารถจักรยานก็มีรูปถ่ายคู่กับคุณทักษิณซึ่งเป็นรูปถ่ายเมื่อ17 ปีที่แล้วที่ประเทศกัมพูชาคุณป้าก็บอกว่ามารอตั้งแต่ตอนเช้าแล้วบ้านแกก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านของคุณทักษิณนะคะมารอตั้งแต่เช้าแล้วก็แกก็มาอีกทีนึงตอนเที่ยงคืนเพื่อมารอให้กําลังใจคุณทักษิณซึ่งคุณป้าบอกว่าเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเห็นว่าตอนเช้าจะมาให้กําลังใจคุณทักษิณก็ต้องดูท่าทีของบริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าตอนเช้าอีกทีนึงว่าจะมีมวลชนมาให้กําลังใจคุณทักษิณมากน้อยขนาดไหนแต่ที่พี่เห็นตั้งแต่ค่ํามาเนี่ยมีคุณป้าแค่คนเดียวตอนแรกคุณป้าบอกว่ากรอบรูปเนี้ยมันกรอบรูป17ปีเนาะแต่พอล่าสุดกรอบรูปหล่นแตกนะฮะป้าก็บอกว่าเสียดายเพราะว่าอุตส่าห์รักษามา17ปีแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเป็นกรอบรูปใหม่ป้าแกก็บอกว่าป้าแกรักคุณทักษิณเพราะว่าชื่นชมนโยบายบัตร30บาทรักษาทุกโรคคือป้าแกต้องไปสแกนสมองแกบอกแกต้องไปสแกนสมองแล้วก็ตอนที่ต้องไปสแกนเนี่ยตอนนั้นมีนโยบายของคุณทักษิณพอดีก็เลยไม่เสียตังค์สักบาทเลยแกก็บอกแกรักคุณทักษิณมาตลอดจนถึงตอนนี้แกก็ยังรอแกบอกว่าถ้าวันนี้คุณทักษิณไม่กลับบ้านน่ะแกก็เสียใจเพราะว่าแกขับรถจักรยานมาเหนื่อยป้าก็น่าเอ็นดูค่ะอายุ78ละตรงนั้นมีกลุ่มมวลชนมั้ยน้องแม็กที่มาให้กําลังใจคุณทักษิณคือฝั่งนี้กลุ่มมวลชนที่มาไม่ได้ให้กําลังใจแต่ว่ามาเป็นกับซึ่งทางอีจันเนี่ยก็ได้รายงานไปเมื่อช่วงประมาณ5 ทุ่มเสร็จๆนะฮะเขาต้องรวบรวมที่ฝั่งเซ็นทรัลโพซึ่งฝั่งคอร์ดก็ปักหลักรออยู่ฝั่งคอร์ดก็มีการเข้ามาก็ต้องจับโค้ดเพราะว่าการควบคุมก็ติดด้วยนะครับคือในตัวโรงพยาบาลคนห้องเนี่ยทุกคนก็ทำตัวผมเพราะว่าเป็นความเพราะว่าทุกคนทำตัวผมที่ปล่อยทุกคนต่างรอเยอะมากก่อความรู้ว่าแต่ว่ามันจะเป็นการรบกวนนะก็การคิดคุยกันก็เป็นโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้ง2จุดนะคะทั้งที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็ที่หน้าบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นบ้านของคุณทักษิณตอนนี้ความเคลื่อนไหวทั้ง2จุดก็ยังคงไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเพราะว่าทุกคนก็ต่างรอกันว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ถ้าคุณทักษิณลงออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจปุ๊บก็จะมาที่บ้านจันทร์สองล่าเลยซึ่งทีมข่าวก็ประจําอยู่ทั้ง2จุดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะคงเกาะติดจนกว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านค่ะซึ่งเป็นการกลับบ้านในรอบ17ปีด้วยโอเคน้องแม็กเดี๋ยวถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวอีกเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะได้ครับพี่คิดว่าช่วง5เราจะจับตาดูอีกครั้งนึงครับพี่พลอยว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าที่บริเวณโรงพยาบาลตํารวจภาค5ก็เป็นช่วงรุ่งสางไปเลยถือว่าเขาจะมีการเคลื่อนไหวประมาณ 6:09 นการบอกไว้ตามผมมันก็มีการแต่งมากอากาศไม่ชิดสองจากเข้าติดตั้งของเครื่องวัดแรงเดินว่าจะมีการยังลมที่แบบเดี๋ยวเราครับความเคลื่อนไหวเพื่อเติมเติมบ้านเขาเพิ่มพัฒนาท่านความเคลื่อนไหวที่มาตรวจจะจัดไลน์แล้วก็อาจจะติดต่อกับ
โอเคค่ะสวัสดีขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเราติดตามได้กันต่อนะถ้ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมค่ะ